วันนี้นะคะคำถามที่มีคนฝากมาคือการที่เขากลัวแมลงสาบตั้งแต่เด็กจนถึงโตเป็นปัจจุบันแบบนี้เขามีความผิดปกติเป็นโรคอะไรหรือเปล่าสิ่งที่เขากลัวเนี่ยอาการเขาเป็นยังไงแล้วถึงจะบอกได้ว่าเขาเป็นโรคโฟเบียหรือเปล่า